บ้านหลังหนึ่งที่เกิดไฟไหม้แล้วลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางเป็นชายชรามาเข้าฝันบอกให้ไปปลุกคนในบ้านให้หนีไฟไหม้ก็หนีกันออกมาได้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าต้องเจอขนลุกซ้ำสองเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปดับไฟแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาเป็นร่างของผู้หญิงปริศนาสวมชุดไทยผมยาวสยายมายืนเหมือนมาช่วยดับไฟแล้วพอถามคนรอบๆบ้านแม้กระทั่งเพื่อนบ้านไปทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้จักและไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนครับไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่ารูปร่างปริศนาที่เราเห็นอยู่นี้คือเหมือนคนคนหนึ่งมายืนเลยลักษณะคือสวมชุดไทยนุ่งผ้าถุงนุ่งกระโจมอกแล้วก็ผมเนี่ยดำยาวสยายปลายผมตัดเท่ากันเลยมายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มองจุดที่เกิดไฟไหม้คล้ายกับว่ายืนภาวนาอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งฮะภาพเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับลักษณะก็คือรูปร่างสูงหุ่นผอมเปรียวเรื่องนี้มันสยองคูณสองคือวันเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านหลังนี้เนี่ยที่คนในบ้านเขารอดออกมาเพราะลูกชายเจ้าของบ้านฝันเห็นพระภูมิเจ้าที่มาเข้าฝันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกให้ลูกชายตื่นไปปลุกคนในบ้านทั้งหมดหนีออกมาเพราะตอนนี้เกิดไฟไหม้บ้านแล้วทุกคนก็หนีตายออกมาได้สำเร็จนะครับบ้านหลังเกิดเหตุคือเลขที่33หมู่2บ้านหัวสะพานตำบลนายางกลางอำเภอเทพสถิตของจังหวัดชัยภูมิครับเจ้าของบ้านบอกว่าใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างจะอยู่ติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่ใช้อาศัยอยู่จริงๆความเสียหายประมาณ 100,000 บาทด้วยกันคุณป้าสุนันท์หมื่นฤทธิ์นะครับอายุ58ปีที่เป็นเจ้าของบ้านบอกว่าขนลุกสู้เลยครับเพราะว่าแค่ตอนลูกชายบอกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางมาเข้าฝันแล้วให้ไปปลุกคนในบ้านหนีตายกันอันนั้นก็ขนลุกแล้วแต่ปรากฏว่าคลิปนี้ลูกชายก็เป็นคนถ่ายติดสาวชุดไทยที่มายืนปรากฏกายตอนที่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟอ้าวในเมื่อมีภาพเป็นหลักฐานแบบนี้ก็เที่ยวไปเดินถามเลยว่าคืนนั้นเนี่ยใครมาช่วยบ้านฉันดับไฟรู้จักไหมผู้หญิงคนนี้เธอเป็นใครพอไปถามปุ๊บไล่ถามทีละบ้านเลยถามเพื่อนบ้านทุกคนที่มาช่วยกันดับไฟในคืนนั้นทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันใครยังไม่เห็นรู้จักเลยเอ้าเหรอถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันดับไฟหรือเปล่าถามอีกทีเจ้าหน้าที่ที่ไหนแต่งตัวแบบนี้มันก็ต้องทะมัดทะแมงหน่อยแล้วตอนที่ดับไฟเห็นไหมไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครผิดสังเกตเลยครับเพิ่งมาสังเกตในคลิปที่ลูกชายถ่ายติดไว้ยืนยันในคืนนั้นไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้มาดับไฟก็เลยเชื่อแบบนี้ครับว่าผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยนุ่งกระโจมอกแบบโบราณแบบนี้น่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองที่เจ้าของบ้านห้อยติดตัวเอาไว้ครับยืนหันหน้าไปนี่แหละหันหน้าเขาไปหากองไฟนี่แหละมู่ก็เลยถามมาเอาผู้ใดเนี่ยยานั้นมาหามาไปยืนมันก็แก้วเบิ้งก่อนกองไฟนี่ผู้ใดบ่ไม่อาบแม่นบ่แม่บ่แม่นยาผมสั่นในบางสิตอนตื่นขึ้นตอนเช้าก็เลยไปถามย้ายข้างบ้านครับย้ายก็เลยว่าโอ้ยแม่ตะเคียนตัวเนี้ยเจ้าแม่ตะเคียนแท้ๆครับแม่นเสียเพราะว่าแม่ของนี่ว่าคือละครตลอดแม่ตะเคียนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.